สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการบิ๊กไบค์ในประเทศไทยหลังจากที่ Triumph ได้ประกาศเปิดตัวDaytona 660ในวันที่9มกราคมพ.ศ. 2567ที่จะมาถึงก็ได้สร้างความตื่นเต้นคึกคักให้กับวงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า Triumph นั้นใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกเช่นเดียวกับ Trident 660และ Tiger Sport 660คาดว่าจะมีราคาที่ย่อมเยาระหว่าง 330,000 ถึง 340,000 บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ Yamaha YZF R7 ที่วางราคาไว้ 339,000 บาทและ Honda CBR650R โฉมใหม่ที่เปิดราคาไว้ 327,300 บาทก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3รุ่นมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากครับซึ่งเป็นราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปและเป็นกลุ่มที่มีลูกค้ากว้างที่สุดนับเป็นศึกสงครามครั้งใหม่ของกลุ่มบิ๊กไบค์ในขนาด650ถึง700ซีซีและล่าสุด Yamaha ที่ยุโรปและอเมริกาก็ได้มีการเปิดตัว YZF R7 ปี2024สีสันใหม่ซึ่งก็คาดได้ว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงต้นปีพ.ศ. 2567ตลอดช่วงเวลา2ปีเศษที่ผ่านมาของ YZF R7ที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ. 2564มันสามารถทำยอดขายในปีพ.ศ. 2565ด้วยตัวเลขที่สูงถึง299คันและในปีพ.ศ. 2566นี้ผ่านมาแล้ว11เดือนขายได้308คันอีก1เดือนที่เหลือก็คาดว่าตัวเลขของ YZF R7 จะทำได้ประมาณ320ถึง330คันครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของ R7 นั้นเหมือนกันกับ MT07 ในแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเพราข้อเวียงแบบ270องศาหรือ Cross Plane Crankshaft 2ปริมาตรจริง689ซีซีให้กำลังสูงสุด 73.4 แรงม้าที่ 8,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด67นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้ทั้งกำลังแรงบิดที่สูงอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมจังหวะการออกตัวไม่แพ้ใครและยังสามารถทำท็อปสปีดได้สูงถึง230ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องมาดูกันครับว่า Triumph Daytona 660เครื่องยนต์3สูบเรียง659ซีซีให้กำลังสูงสุด81แรงม้าที่1250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่6250รอบต่อนาทีจะสามารถเอาชนะ YZF R7 ได้หรือไม่ซึ่งสเปคที่ได้กล่าวมานี้เป็นสเปคของ Trident 660และ Tiger Sport 660ถ้าดูจากอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดของทั้ง2รุ่นยังเป็นรอง YZF R7 อยู่นะครับมาลุ้นกันดูว่าสเปคของ Daytona 660ที่แท้จริงจะมีการปรับเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดกันหรือไม่วันที่9มกราคมนี้เราคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับนับเป็นศึกสงครามที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด YZF R7 2สูบเรียง Daytona 660 3สูบเรียงและ CBR650R 4สูบเรียงคนไทยจะให้ความชื่นชอบค่ายไหนยอดขายในปีพ.ศ. 2567จะเป็นตัวพิสูจน์ครับว่าใครเหนือกว่าใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน